สวัสดีนะจ๊ะพวกเธออยู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะอยากจะให้ใช้เวลาตอนอยู่บ้านให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะวันก่อนเนี่ยได้คุยกันแบบกับคนในไลฟ์นะคะคือพอเราบอกให้กำลังใจเขาไปใช่ไหมคะปรากฏว่ามีคุณแม่บ้านคนหนึ่งอะค่ะบอกว่าอยากจะทำอะไรขายที่บ้านอะมานานแล้วแต่ว่าเขาอะไม่กล้าแล้วก็มีความกลัวบางอย่างกลัวจะไม่สำเร็จกลัวจะไม่มีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงช่วงเวลาตอนนี้ทุกคนต้องแบบร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็หาเงินจากทุกทางให้ได้แล้วพอเขาฟังปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเอาล่ะเขาต้องทำอะไรบางอย่างละในที่สุดเขาลุกขึ้นมาทำข้าวคุกกะปิขายแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของการที่พอเราอยู่บ้านปุ๊บเราได้อยู่กับตัวเองปุ๊บมันเป็นการให้เราอะได้มาคิดว่าฉันทำอะไรได้อีกบ้างวะในชีวิตฉันเนี่ยนอกเหนือจากว่าเราทำงานประจำหรือว่าทำงานเป็นลูกจ้างรับจ้างได้เงินเดือนรายวันแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้สมมติว่าเราเป็นลูกจ้างรายวันแล้วเราไม่ได้เงินหรือว่า live without pay หรือว่าได้ 50% หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเราก็ได้มีเวลามาถามตัวเองว่าฉันเก่งอะไรฉันทำอะไรได้อีกบ้างไหมอย่างตอนแม่ทำงานใหม่ๆที่ช่อง3นะคะวันนี้เป็นวันที่ช่อง3ครบรอบ50ปีพอดีก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ทำช่อง3ใหม่ๆอ่ะคือแม่ทำทุกอย่างทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ยกเว้นเป็นผู้บริหารก็เป็นบก.นะคะคือทำทุกอย่างคือถ่ายเอกสารแบกเทปชงกาแฟต้อนรับแขกถือขาตั้งกล้องแบกไมค์ออกไปทำข่าวตัดต่อลงเสียงทำทุกอย่างอะค่ะที่เราพอจะทำได้แล้วพอวันนึงอ่ะมันมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอะอะไรที่เราเคยทำอะไรที่เราคิดว่าเราทำเก่งอะไรคิดว่าเราทำได้แล้วฝึกฝนไปวันหนึ่งโอกาสมันชนหาเราปุ๊บเราก็ได้แสดงความสามารถตรงนั้นอะทันทีเหมือนกันค่ะในช่วงเนี้ยถามตัวเองว่าเราทำอะไรเก่งบ้างทำมันทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรเสียแล้วนี่อย่างตอนนั้นอะพอแม่ทำงานใหม่ๆใช่ป่ะคะบ้านก็ยังไม่มีเป็นของตัวเองรถก็ไม่มีเป็นของตัวเองก็อาศัยทุกยานพาหนะอาศัยพี่ช่อง3พี่ปุ้ยพี่มนวันพี่แอนจินดารัตน์ทุกคนแม่ก็อาศัยรถเขากลับบ้านอย่างเงี้ยคือเราทำอะไรได้บ้างเสียงเราทำได้ไหมไปลงเสียงรับเป็นพิธีกรต่างๆนานารับหมดกี่พันบาทรับหมดจะไปไกลแค่ไหนก็รับหมดหรือว่าเราเขียนหนังสือเป็นไหมเราชอบอ่านเราก็เขียนตอนแรกก็ไม่ได้เงินหรอกค่ะก็เขียนให้เพื่อนอ่านกันเล่นๆเขียนจนได้เงิน500บาท 1,000 บาทเอาหมดแต่ทุกการเขียนนั้นหรือทุกการพูดนั้นหรือว่าการไปรับจ็อบเป็นพิธีกรตั้งแต่งานวันเกิดยันงานศพดิฉันรับหมดนะคะงานบุญงานอะไรดิฉันรับหมดมันเป็นการฝึกฝีมือของเราคือมันไม่มีอะไรเสียค่ะนึกออกว่ามันมีแต่ได้กับได้อย่างน้อยๆคุณได้ลงมือคุณได้ประสบการณ์แล้วในการมีประสบการณ์นั่นแหละมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีใครเกิดมาแล้วทำอะไรเก่งเลยมันอยู่ที่การฝึกฝนจนมันเก่งจนมันแบบทำจนเข้าเนื้ออย่าเลิกอย่าล้มเลิกทำไปซะก่อนแม้ไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยหรือเกิดมาแล้วพูดเป็นเลยนะคะมันอยู่ที่ฝึกฝนหรือเขียนมันเข้าไปอะค่ะพอมันเข้ามือเข้าฝักปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดทำให้เราอะชำนาญมากขึ้นเองอยู่ที่เราอะอย่าท้อถอยไปซะก่อนอย่าเลิกไปซะก่อนเหมือนตอนนี้อยู่บ้านเราทำอะไรเก่งเล่นเกมเก่งเนี่ยก็ทำยังไงอะให้มันได้เงินจากการเล่นเกมได้นึกออกมาจะเขียนโปรแกรมไปเลยไหมหรือว่าทำกับข้าวเก่งเย็บปักถักร้อยเก่งนี่วันนี้ช่างผมมาทำอะเขาก็ไม่มีงานเขาก็ถ่ายภาพนิ่งกันอยู่บ้านแม่ก็บอกว่าทำอะไรเขาบอกว่านี่ค่ะประดิษฐ์ทำโบนะแม่บอกอุ้ยดีมากเลยเอามานะเอามาแล้วเดี๋ยวจะช่วยโปรโมทเลยคืออันนี้โบกมาเองนะแต่คือเขาอะทำโบติดผมเจ้าสาวอะไรเงี้ยค่ะไม่แน่นะไอ้วิกฤตในครั้งนี้มันอาจจะทำให้คุณได้อาชีพใหม่ที่รวยมากขึ้นกว่าอาชีพปกติที่คุณทำก็ได้เพียงแต่ว่าเราอะต้องหาโอกาสนั้นให้เจอเปิดใจเปิดตาเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วลงมือทำฝึกฝนหาช่องทางในการขายตอนนี้ขายออนไลน์ไม่ต้องมีหน้าร้านจะมาฝากร้านดาราอะไรเขาตามเขายินดีหมดนึกออกไหมคะตอนนี้เราช่วยอะไรได้ช่วยกันแต่อยู่ที่คุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยลงมือทำนะคะไม่มีอะไรเสียมีแต่ได้กับได้เท่านั้นคุณลองคิดดูว่าคุณทำอะไรเก่งบ้างสู้ๆค่ะ